สวยงามมากๆเลยค่ะ
ังยอดเยี่ยมยังคงรักษาชื่อเสียงไว้ได้ไว้อย่างดีนะครับขึ้นจำนวน350คนนะครับผู้ร่วมขบวนรถแห่จำนวน 1,000 นะครับผู้ควบคุมขบวนแห่ได้แก่ท่านนายอำเภอกฤษร้อยผานะครับตอนนี้นะคะก็เป็นอำเภอที่10แล้วนะคะสำหรับริ้วขบวนงานของดีเมืองนรานะคะสำหรับความหมายของริ้วขบวนนะครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะครับรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความวิจิตรงดงามของศิลปะวัฒนธรรมนะครับผ่านการจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรือที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกนะครับจากองค์กรที่เรียกว่า World Ship Trust นะครับเมื่อพุทธศักราช2535นะครับวันนี้มีโนราน้อยนะคะมาร่วมขบวนด้วยนะคะแต่ว่าสังเกตจากหลายริ้วขบวนของหลายอำเภอนะคะก็จะมีการนำเสนอวิถีชีวิตแล้วก็อาชีพของคนในอำเภอนะคะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือกลองกุมปังใช่ไหมคะนะครับมีการแสดงจากน้องๆคนดูราตัวจิ๋วนะครับสวัสดีครับซึ่งหลายขบวนในวันนี้นะครับจะนำขบวนมาด้วยท่านเจ้าเมืองท่านแหล่งนะครับแต่เขาจะวันหน้าจะท่านน่าจะอยู่บนรถขบวนนะครับท่านน่าจะอยู่บนรถขบวนนะครับเลยไม่ได้เดินเข้ามาภายในงานนะครับเพราะว่ามีความสูงพอสมควรนะครับก็จะผ่านประตูด้านหน้าเข้ามาไม่ได้นะครับก็จะมีแต่ขบวนที่เดินเข้ามานะครับที่เข้ามาในงานนะครับซึ่งท่านแดงเพื่อนแหลมเพื่อนก็จะนั่งอยู่บนรถท่านก็เลยไม่ได้เดินเข้ามาในงานนะครับท้องถิ่นนะครับในการจัดริ้วขบวนรวมทั้งภาคประชาชนต่างๆนะครับที่มาเข้าร่วมในวันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพี่ๆจากสาธารณสุขนะคะโรงพยาบาลหรือเปล่าคะครับโรงพยาบาลถือบัตรอะไรคะเนี่ย Smart Hospital Smart Hospital นะครับโรงพยาบาลศรีสาครนะครับก็หลายๆหน่วยงานนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มปรับตัวนะครับให้เข้าสู่ยุคสมาร์ทใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวนี้ Thailand 4.0 ใช่อะไรก็สมาร์ททุกอย่างนะครับยุคสมาร์ททุกอย่างครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนโทรศัพท์อย่างเดียว
เดี๋ยวนี้ชอบจับทุกอย่างหุ่นยนต์ที่เห็น3คนนี้คืออะไรคะเนี่ยเห็นทางไหมลูกบอกไหมสิครับนี่ตื่นตีสามแต่งหน้านะครับพอมาถึงชิ้นตะโพนก็ได้เซ็นชื่อผู้ยนต์แหมน่าสงสารจริงๆเลยนะครับตื่นแต่งหน้าแต่ตีสามนะครับก็วันนี้ขบวนก็เข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ได้นอนกันหรือยังนะแต่เมื่อคืนใช่ค่ะบอกว่าแต่ละคนคือมาด้วยสปิริตจริงๆเข้าคิวแต่งหน้านะครับเราคิวแต่งหน้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับบางคนทำผมมาจะนอนก็ไม่ได้ต้องเอ็นเอ็นเอ็นนอนนะครับพี่ๆนี่ก็แบกโลกมาแบก5กิโลเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับแบก5กิโลนะครับแต่เพื่องานของจังหวัดราชบุรีเรานะครับปีละ1ครั้งนะครับก็ทุกคนร่วมงานกันอย่างเต็มใจนะครับทุกคนยินดีที่จะออกมาเพื่อโชว์ศักยภาพของคนราชบุรีนะคะให้ทุกคนได้เห็นตามมาด้วยพี่ชวนชวนหรือสุวรรณสุวรรณและท่านโยมบาลผมไม้ผมมือเลยครับท่านโยมบาลครับไม่ไม่ตรงโยมบาลและท่านสุวรรณเดินทางไปอารมณ์ท่านยังดีอยู่ใช่ไหมคะก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับสำหรับวงดุริยางค์ที่กำลังเห็นสีชมพูนี่แน่นอนสีสวยที่สุดในอำเภอนะครับแต่ละอำเภอเนี่ยก็คัดสรรมาอย่างดีนะครับไม่สวยไม่ได้เดินในงานนี้นะคะถูกต้องนะครับก็โอ้โหชุดอลังการงานสร้างมากนะครับก็เป็นชุดไทยนะครับใช่ค่ะชุดไทยสวยงามมากชุดไทยสีทองนะครับประดับไว้บนหัวนี่ก็หลายกิโลแล้วนะคะบางวันหนักมากนะทั้งชุดทั้งแต่งหน้าทั้งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะมาเดินร่วมโชว์ในงานของดีเมืองนราประจำปีนี้นะครับตอนนี้ก็ตามมาด้วยขบวนธงนะคะจากพี่ๆตำรวจแล้วก็พี่ๆทหารพรานนะคะแล้วก็พี่ๆอสนะครับจาก3ฝ่ายทั้ง3ฝ่ายนะครับพร้อมเรียนกันมากค่ะตบให้พร้อมกันปิดขบวนด้วยพี่ๆชาวระบอบนะครับซึ่งนำขบวนมาด้วยเจ้าเมืองอำเภอเรือสอนะครับท่านนายอำเภอวิชาญชัยเศษสัมพันธ์นะครับก็ขอต้อนรับนะครับทุกๆ ท่านนะครับเข้าสู่บริเวณงานของดีเมืองนราและงานรองกองนะครับประจำปี2562นะครับซึ่งท่านอำเภอและท่านหัวหน้าส่วนนะครับก็มาในชุดเสื้อเหลืองนะครับในวันนี้นะครับใช่ค่ะตามมาด้วยแม่บ้านนะครับแม่บ้านถือร่มแม่บ้านไม่ร้อนเป็นการคิดไอเดียที่ชาญฉลาดนะครับก็คือธีมร่มแต่ละสีนะครับน่าจะเป็นขบวนที่ไม่ร้อนที่สุดละนะครับมีร่มมาด้วยสีสันของกระโปรงพี่ๆในวันนี้สวยงามเตะตามากเลยนะคะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ11ริ้วขบวนจากทั้งหมด16ริ้วขบวนนะคะสำหรับการเดินงานของดีเมืองนราประจำปี2562นะคะสำหรับอำเภอรือสอนะครับชื่อขบวนคือรือสอน้อมใจเทศไทยอง